วัสดีครับดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศครับพาคุณผู้ชมมาดูวิถีชีวิตยามเช้าที่จังหวัดนราธิวาสครับจังหวัดนราธิวาสเช้าวันนี้ก็อยู่ในสภาพที่ชื้นแฉะนะครับแล้วก็เปียกเพราะว่าเพิ่งจะฝนตกไปเมื่อคืนที่ผ่านมาครับซึ่งที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยฝนตกทุกวันเลยนะครับในช่วงเย็นๆค่ำๆฝนตกหนักมากแล้วก็ทำให้บรรยากาศยามเช้าก็จะเย็นสบายแบบนี้แต่ว่าในช่วงเวลากลางวันเนี่ยนะครับสภาพอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนทีเดียวที่ตลาดแห่งนี้นะครับตลาดสดเทศบาลบ้านนาครับก็จะเห็นถึงความคึกคักของประชาชนที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอาหารสดอาหารแห้งผลไม้โดยเฉพาะผลไม้นี่ราคาถูกมากแล้วก็มีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวโดยลองกองตอนนี้โลละ25บาทเองนะครับนอกจากนี้ก็เห็นวิถีชีวิตของชาวภาคใต้นะครับที่เดินทางกันไปทำงานไปโรงเรียนไปประกอบกิจกรรมต่างๆนะครับวิถีชีวิตเรียบง่ายมากครับก็น่าอยู่ไปอีกแบบนึงนะครับสำหรับที่จังหวัดนราธิวาสครับจุดที่เราอยู่นี่คืออำเภอเมืองนะครับมองไปไกลตรงบริเวณนี้ก็จะมีหอนาฬิกาครับนี่เป็นสภาพอากาศในยามเช้าวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนราธิวาสที่ใช้ชีวิตกันแม้ว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินข่าวบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของความไม่สงบต่างๆแต่ถ้าใครที่ได้มาที่นี่ก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรือว่าจินตนาการกันไว้นะครับมากันที่สภาพอากาศในปัจจุบันที่ยังคงต้องติดตามนะครับในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าปัจจัยที่ก่อให้เกิดฝนเวลานี้เหลือเพียงมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็ทั้งฝั่งอ่าวไทยนะครับทำให้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้กับมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้นะครับส่วนร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนที่เคยพาดผ่านอยู่ตอนบนของประเทศไทยเวลานี้จากแผนที่อากาศหายไปแล้วนะครับส่วนการจับตาพายุหมุนเขตร้อนลูกที่12นะครับที่เวลานี้หลายคนกำลังเฝ้าติดตามโดยเฉพาะพี่น้องในภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับหากเราดูจากแบบจำลองของ ECMWF ล่าสุดนั้นนะครับเส้นทางของพายุลูกนี้ยังคงเคลื่อนตัวอยู่แนวเดิมนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าแนวโน้มเนี่ยจะกดต่ำลงมาจากพื้นที่ทางด้านอีสานตอนบนนะครับก็จะกินพื้นที่ทั้งอีสานตอนบนและอีสานตอนล่างเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะเข้าสู่พื้นที่ทางด้านภาคเหนือทะลุออกทางเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับนอกจากนี้มรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเวลา 18, 19, 20เนี่ยจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยจะเห็นลักษณะของลมมรสุมหรือลมเซาเวสเนี่ยที่ถูกเหนี่ยวนำไปหล่อเลี้ยงตัวของพายุก็จะเรียงต่อกันแล้วก็วนกลับมาเข้าสู่ตัวของพายุเลยนะครับหมายความว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักทั้งพื้นที่ทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงอีสานตอนล่างที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันช้อนขึ้นไปสู่ตัวของพายุนั่นเองนะครับนี่คือการคาดการณ์จากแบบจำลองของ ECMWF นะครับส่วนจังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะเป็นเส้นทางแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางที่อิทธิพลของพายุเคลื่อนผ่านนะครับก็ยังคงเป็นพื้นที่เดิมนะครับนั่นก็คือพื้นที่ทางด้านอีสานตอนบนครับไม่ว่าจะเป็นบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมนะครับรวมถึงมุกดาหารด้วยแล้วก็เห็นเลยนะครับว่าแบบจำลองที่เราเห็นเนี่ยจะทำให้เกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วง18 19 20 21รวมถึงอาจจะยาวไปจนถึงช่วงของวันที่22ที่เป็นฝนทางด้านภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับนี่คือแบบจำลองที่ยังคงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆ6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทาง ECMWF เนี่ยเขาก็จะอัปเดตให้ติดตามอยู่เป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ยังคงมีโอกาสที่เหลืออยู่นะครับในการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างที่เราย้ำๆกันไปว่าลุ่มน้ำทางด้านตอนบนเวลานี้เนี่ยนะครับก็คือทางด้านลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านเนี่ยยังมีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางน้ำผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางจังหวัดน่านเนี่ยที่ได้ฝนดีอยู่ตลอดเวลาพายุมากี่ลูกกี่ลูกเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดน่านเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมแล้วก็เฝ้าระวังนะครับแต่ว่าในพื้นที่ของทางจังหวัดน่านเนี่ยมวลน้ำมาเร็วไปเร็วแล้วก็ใช้ระยะเวลาที่จะระบายไม่นานนะครับก็จะแห้งครับมาเร็วไปเร็วแต่พื้นที่อื่นๆเนี่ยนะครับก็หวังนะครับว่าจะได้ปริมาณน้ำมาเติมเต็มเอาไว้โดยเฉพาะการคาดการณ์ในรอบนี้เหมือนว่าฝนเนี่ยจะตกเหนือเขื่อนเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูเรื่องของปริมาณน้ำว่าจะเติมเต็มได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลานี้ยังขาดแคลนน้ำกันอยู่นะครับนี่คือการคาดการณ์ในเบื้องต้นสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือกับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่กำลังจะเคลื่อนเข้ามาบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยนะครับแต่พายุลูกนี้จะเข้ามาในระดับ depression หรือว่าโซนร้อนหรือเป็นแค่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก็ต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศเตือนก็ต่อเมื่อพายุลูกนี้ลงสู่พื้นที่ทะเลจีนใต้ครับ
คุณผู้ชมก็สามารถที่จะกลับมาตรวจสอบและอัปเดตได้ทางอิทธิพัทรไลฟ์ทีวีครับซึ่งเราก็จะรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง